ก็สวัสดีนะครับเมื่อกี้ประชุมเสร็จแล้วก็ทานข้าวในระหว่างทานข้าวหารือในเรื่องรายละเอียดเป็ดตะเล็ดต่างๆนะครับกับบรรดารัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีก็ขอใช้เวลาแต่งหน้าแต่งตาแต่งตัวลงมาหน่อยพบสื่อต้องยิ้มแย้มแจ่มใสนะต้องส่องกระจกดูตัวเองก่อนว่าหน้าตาเป็นยังไงก่อนลงมาใช่ไหมให้มาดูผ่อนคลายนะครับไม่งั้นก็เครียดลงมามันก็เจอพวกเราบางทีก็หงุดหงิดเกินไปติดที่สายทหารเนี่ยนะเป็นผู้บัญชาการทหารเนี่ยวันจันทร์เนี่ยต้องทำหน้าหงุดหงิดไว้ก่อนเพราะว่ามันจะได้เรียบร้อยทั้งอาทิตย์ลูกน้องก็ได้อยู่ในระเบียบนะถ้าโมโหวันจันทร์อีกทีไปโมโหวันพุธถึงทีไปโมวันศุกร์มันก็จะเรียบร้อยเสาร์อาทิตย์ด้วยมันก็เลยติดนิสัยมาวันนี้เพราะนั้นวันนี้ต้องเป็นคนของประชาชนแล้วใช่ไหมคนประชาชนก็คือไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรที่ทุกคนอยากตั้งให้ผมก็เป็นได้หมดแหละนะเพราะนี่ผมทำหน้าที่เพื่อประชาชนนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าไม่ว่าใครก็ตามที่มายืนอยู่ตรงเนี้ยนะจะมาด้วยวิธีไหนก็ตามเนี่ยขอให้ไปดูเจตนารมณ์ความมุ่งมั่นในการที่จะทำให้ประเทศไทยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงนะก็ผมคิดว่าใครที่มุ่งมั่นอย่างนั้นมันก็เหมาะสมในการที่จะเข้ามาการบริหารในอนาคตต่อไปที่ไม่ใช่ผมนะผมพูดถึงการเมืองต่างๆในวันหน้าอย่าเอาผมไปเกี่ยวข้องอีกนะใจเปล่าเออนะก็ดูทุกคนนั่นแหละที่เขามุ่งมั่นจะเข้ามาแก้ปัญหาชาติบ้านเมืองก็ดูแลเขาสับสนเข้าไปนะครับมีทั้งคนดีและคนไม่ดีนะคนไม่ดีเราก็ต้องรู้ว่ามันไม่ดีอย่างไรนะครับมันอาจจะดีกับบางกลุ่มไม่ดีกับบางกลุ่มในท่านน้องเนี่ยต้องไปเลือกเอาให้ดีนะเพราะเป็นหน้าที่ของท่านไม่ใช่ของผมอันนี้ประเด็นที่ถามมานะครับในเรื่องอะไรล่ะเรื่องเอาละความคืบหน้าของอดีตนายกรัฐมนตรีก็ผมยังไม่ได้รายงานไปทางการเลยนะคือเรื่องเหล่านี้ในกรณีที่ไปต่างประเทศเนี่ยมันก็ได้มีการสอบถามผ่านทางกระทรวงการต่างประเทศถ้าเขายังไม่ตอบมาก็เขาก็ยังไม่ยืนยันถึงแม้ว่าจะการพบปะพบเห็นในคลิปเพื่อแปลงต่างก็ตามผมถือว่าการทำงานของราชการเนี่ยเป็นเรื่องของตัวบทกฎหมายนะครับเพราะนั้นก็ต้องให้ยืนยันมาแล้วในส่วนของขั้นตอนต่างๆเรื่องคดีความผิดต่างๆก็เป็นเรื่องของตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเมื่อได้รับการหลักฐานการยืนยันที่ชัดเจนนะแล้วที่ผ่านมาเราก็ต้องดูที่ว่าเราเคยได้รับการส่งตัวมาสักเท่าไหร่มันมีอยู่แล้วนะที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยได้รับนะเพราะเป็นเรื่องของเขาเองเขาก็มีการพิจารณาของเขานะเราขอไปก็ได้แต่จะให้หรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ไหมมีเหตุมีผลของเขาเองนะครับก็ค่อยๆทำกันต่อไปนะครับไม่ได้ไปปล่อยปะละเลยใครทั้งสิ้นนั่นแหละนะครับเรื่องที่สองนักการเมืองจับมือกันสกัดนายกคนนอกสกัดใครยังไม่รู้เลยใช่ไหมเราเห็นว่าไปเป้าไปเป็นผมอยู่อย่างเดียวเนี่ยมันไม่มีคนอื่นเลยหรือนะไปดูคนอื่นหน่อยนะเพราะนั้นในส่วนของผมเองนั้นผมก็ทุกอย่างมันก็ไปตามกฎหมายตัวบทกฎหมายนั่นแหละครับวันหน้าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ยังไม่ทราบนะก็ขึ้นอยู่กฎหมายลูกนะเราอย่าไปกังวลรัฐธรรมนูญออกมาแล้วหรือพอกฎรัฐธรรมนูญออกมาแล้วต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้นี่เราไปคิดกันเองหรือเปล่านะก็ฝากกันช่วยคิดด้วยแล้วกันนะครับอย่าทำให้ทุกอย่างมันเสียเวลาเลยเพราะวันนี้เรากำลังทำงานอยู่นะครับการเมืองก็เรื่องของการเมืองก็ว่ากันไปนะครับเรื่องของการแก้ไขประกาศปปช.ผมสั่งการไปแล้วว่าก็ไม่ใช่เรื่องที่มีความจำเป็นนะครับที่จะไปเพิ่มวงเงิน 3,000 บาทอะไรก็ไม่จำเป็นหรอกครับนะเพราะยังไงวันนี้เวลาไปต่างประเทศอะไรเขาให้มามันก็ส่วนหนึ่งถ้าเกิน 3,000 ไปแล้วเนี่ยมันต้องรายงานแล้วก็ส่งหน่วยต้นสังกัดหมดของผมก็ได้รับมาอะไรมาก็ส่งสารยกเขาเป็นคนกันกรองเขาเก็บไว้หมดนะครับที่เอามาโชว์อยู่ตามอะไรตามที่ทำเนียบก็มีในตู้เตอร์อะไรพวกนี้อยู่ในบัญชีเยอะแยะหมดนะครับในกรณีที่ของมีมูลค่าเกินก็รับไม่ได้อยู่แล้วนะครับเรื่องต่อไปคดีรถหรูอะไรต่างเนี่ยก็ต้องมองในหลายประเด็นด้วยกันนะประเด็นแรกคือก็เกี่ยวกับเรื่องผู้ประกอบการใช่ไหมครับมันมีทั้งผู้ประกอบการที่เป็นตัวแทนบริษัทโดยตรงกับผู้แทนที่นำเข้าโดยเกรย์มาร์เก็ตนะซึ่งมันต้องสร้างความเป็นธรรมให้กับเขาตรงนั้นเพราะต้นทุนมันต่างกันอันที่สองก็ไปดูแลผู้บริโภคนะครับผู้ที่ซื้อไปแล้วถ้าซื้อด้วยรู้ว่ามันไม่ถูกกฎหมายนั่นก็อีกกรณีนึงก็ต้องทำให้ถูกกฎหมายนะครับในกรณีที่ซื้อมือสองมือสามมือสี่มือห้าซึ่งก็ไม่รู้ไอ้มือหนึ่งมันซื้อถูกหรือผิดมันก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะนั้นก็ต้องระมัดระวังในการซื้อของเหล่านี้นะครับว่าทำให้มันถูกต้องซะการเสียภาษีมันตรงกับรุ่นรถหรือไม่เพราะนั้นสิ่งที่จะเป็นวันนี้ก็คือการปลดล็อกต่างๆให้ได้ตามกฎหมายนะครับเพื่อจะทำให้ธุรกิจนี้มันสามารถเดินหน้าต่อไปได้เกิดความเป็นธรรมทั้งผู้ประกอบการผู้บริโภคทั้งหมดนะครับวันนี้ก็ทราบว่ามีรถจำนวนมากนะครับที่ติดในเรื่องนี้อยู่จะทำยังไงก็ทำถูกต้องตามกฎหมายภาษี
ต่างๆจะทำยังไงนะครับแล้วรัฐบาลจะก็จะได้เงินจากตรงนี้มามากพอสมควรภาษีเหล่านี้แล้วคนบริโภคก็จะสบายใจแต่อันนี้ต้องใช้กฎหมายทั้งหมดนะครับไม่ได้ไปเอื้อประโยชน์ให้กับใครนะเรื่องกรณีแก้ปัญหาดิจิตอลเหล่านี้ก็กำลังพิจารณาอยู่นะครับฝ่ายกฎหมายกำลังดำเนินการอยู่เราก็เห็นใจเข้าใจนะครับว่าเราจะทำยังไงให้ทั้งผู้ประกอบการผู้ชมส่วนราชการต่างๆเนี่ยมีความคิดเห็นที่ตรงกันที่สามารถจะปลดล็อกปัญหาต่างๆเหล่านี้ไปได้นี่ไงคือการปฏิรูปแล้วล่ะนะคือการแก้ปัญหาเดิมที่มันมีปัญหาอยู่มาทั้งหมดอย่าลืมว่าเรื่องผู้ประกอบการดิจิตอลมันเกิดมานานแล้วนะวันนี้ก็ต้องมาตามแก้กันตรงนี้แหละนะครับตอนแรกก็ทุกคนก็คิดว่ามันจะมีรายได้ดีต่างๆก็แข่งกันประมูลไปอะไรไปเสร็จแล้วปรากฏว่าท้ายสุดแล้วมันก็ขาดทุนทั้งส่วนใหญ่เพราะว่า สปอนเซอร์มันก็มีเท่าเดิมใช่ไหมเนี่ยมันเลยทำให้เกิดปัญหานะครับก็ต้องเห็นใจนะซึ่งกันและกันแล้วต้องเห็นใจรัฐบาลด้วยก็ต้องทำอะไรให้มันถูกต้องตามคันลองครองธรรมตามกฎหมายนะครับแต่รับว่าจะพยายามแก้ปัญหาให้นะครับไม่งั้นธุรกิจมันก็จะแย่ลงเรื่องต่อไปในการประชุมกรอบผู้นำกรอบข้อมูลแม่โขงล้านช้างสมุทรไทยวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับก็มีสมาชิกที่จะไปร่วมการพิจารณาหลายประเด็นด้วยกันสิ่งสำคัญก็คือเรื่องการบริหารการแม่น้ำร่วมกันอย่างยั่งยืนนะครับเรามีคณะกรรมการอยู่แล้วจากหลายประเทศ4ประเทศบ้างร่วมกันคราวนี้ก็ต้องไปดูที่ว่าจะบริหารน้ำอย่างไรเพราะบางทีต้นน้ำมันมาจากไกลโน่นมีเขื่อนมาเลยตลอดทางมาเพราะนั้นประเทศที่อยู่ทางท้ายน้ำก็มีปัญหาไทยเวียดนามลาวกัมพูชาก็มีปัญหาหมดนะครับก็อย่าลืมว่าเป็นแม่น้ำระหว่างประเทศแม่น้ำไม่ใช่แม่น้ำของใครนะเพราะนั้นต้องบริหารน้ำให้ยั่งยืนให้ได้ก็จะไปประชุมเรื่องแผนบริการ5ปีนะครับซึ่งจีนเองก็ได้มีการจากกองทุน300ล้านดอลลาร์มาเพื่อให้ทุกประเทศที่เป็นสมาชิกได้กู้เอาไปใช้ในเรื่องของการพัฒนานะให้กับประชาชนตลอดแนวลำน้ำแม่น้ำโขงประเทศไทยก็รู้สึกจะได้มา5โครงการมั้งนะ5โครงการการลงทุนต่างๆเพื่อเกิดประโยชน์กับประชาชนนะครับผู้บริโภคเรื่องต่อไปการหารือกับสมเด็จฮุนเซนก็คงต้องมีนะทั้งจีนทั้งกัมพูชาเพราะในฐานะท่านเป็นประธานใช่ไหมก็ให้เกียรติถึงกันและกันก็มีการพูดคุยกันเล็กน้อยนะครับในช่วงมีการประชุมหรือก่อนการประชุมนะครับก็คงเป็นเรื่องของการติดตามความคืบหน้ารายการประชุมเจทีที่ผ่านมาคณะอะไรคณะครม.อย่างไม่เป็นทางการมันมีเรื่องอะไรบ้างเรื่องการธุรกิจการค้าการลงทุนนะพืชผลทางการเกษตรอะไรเหล่านี้นะครับก็คงหารือกันนะครับว่าติดตามความก้าวหน้ากันทั้งสองฝ่ายนะครับเส้นทางรถไฟเชื่อมกันของอรันปอยเปตพนมเปญวันนี้ก็ของเราที่ไปเชื่อมกับที่ปอยเปตก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะแต่ในส่วนของปอยเปตไปพนมเปญก็ยังดำเนินการอยู่นะก็คงใช้เวลาพอสมควรซึ่งในไทยก็ให้การช่วยเหลือเรื่องขบวนรถเรื่องการฝึกพลขับต่างๆไปแล้วนะครับก็คงต้องเร่งดำเนินการนะครับ เรื่องด่านพรมแดนอีกนะครับที่ด่านสะตึงบดนะครับอีกอันนึงก็ที่ต้องดูเรื่องพิธีการศุลกรต่างๆเรื่องของการข้ามแดนการขนส่งสินค้าก็คงต้องคุยกับท่านฮุนเซนตรงนี้นะครับการสินค้าซื้อสินค้าการเกษตรอย่างที่เช่นหลายอย่างเนี่ยกติกาบอกแล้วไงว่าภาษีมันในเรื่องของภาษีในเรื่องเหล่านี้มัน 0% ในบรรดาสมาชิกอาเซียนด้วยกันเนี่ยนะเพราะเราเป็นกติกานะนั้น 0% คราวนี้ถ้าเรากีดกันมันก็ไม่ได้เพราะกติกาว่าแต่คราวนี้มันจะซื้อได้เท่าไหร่ยังไงเราก็ต้องพูดคุยแต่ทำยังไงจะไม่มีผลกระทบกับภายในประเทศสินค้าชนิดไหนที่เราขาดแคลนเราไม่พอเพียงยกอย่างเช่นข้าวโพดเนี่ยเราขาดจำนวนมากนะเกี่ยวกับเรื่องอาหารเลี้ยงสัตว์เนี่ยมันก็ไปพันกับการนำข้าวสาลีเข้ามาอีกซึ่งข้าวสาลีก็ต้องนำเข้าอีกในส่วนของพันธสัญญาก็ต้องไปดูที่ว่าความสมดุลมันอยู่ตรงไหนแล้วทำยังไงจะไม่เกิดผลกระทบกับภาคเกษตรของเรานะครับเราต้องคำนึงถึงคนของเราเป็นหลักนะเพราะฉะนั้นการพูดคุยต่างๆก็ผมยืนยันว่าผมไม่ได้ไปเอื้อประโยชน์ให้กับใครเพราะนั้นผลประโยชน์ของชาติต้องมาขณะเดียวกันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็ต้องเกิดนะในเรื่องของ การจัดสรรภารกิจและบุคคลวันนี้ก็เป็นการหารือคสช.นะครับว่าจะเป็นการได้อย่างไรต่อไปนะครับเพื่อนำไปถูกการใช้กฎหมายนะมีความจำเป็นที่ต้องใช้กฎหมายพิเศษหรือไม่ก็กำลังหารือกันอยู่นะแต่สำคัญที่สุดก็คือว่าสำนักงานกรรมการบริหารจัดการน้ำมันต้องเกิดขึ้นแล้วก็พรบน้ำใหม่ก็กำลังพิจารณาอยู่ตรงโน้นมันจะต้องสอดคล้องกันถ้ารอทางโน้นอย่างเดียวมันจะไหวไหมทันไหมนะวันนี้เราก็ต้องเร่งแก้ปัญหาเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องการน้ำท่วมอุทกภัยนะแล้วก็ฝนแรงด้วยนะครับเพราะนั้นสำนักงานที่จัดตั้งมาแล้วเนี่ยก็จะมีหน้าที่เหมือนกับเป็น อะไรล่ะบูรณาการนะติดตามงบงานงบกระทรวงต่าง
นะรวมทั้งเอาข้อมูลในเรื่องของศูนย์ข้อมูลต่างๆนะของสสนกของศูนย์น้ำศูนย์แรงต่างทั้งหมดเนี่ยเพื่อจะไปสู่การบริหารจัดการมันมีหลายอย่างด้วยกันนะไม่ใช่น้ำในเขตชลประทานอย่างเดียวน้ำนอกเขตชลประทานการบริหารลุ่มน้ำทั้งหมด25ลุ่มน้ำนะการบริหารโครงการขนาดใหญ่โครงการพระโครงการตามพระราชดำริอีกเยอะแยะหมดเพราะนั้นหน่วยงานนี้จะเป็นผู้ที่บูรณาการนะเอาจัดสรรแผนงานต่างๆแต่หน่วยงานเดิมเนี่ยยังคงมีหน้าที่ในการจัดสรรงบประมาณอยู่เหมือนเดิมมาแหละเพียงแต่ว่าจะต้องสอดคล้องกับตรงนี้เหมือนกับออดิตแหละนะเพื่อจะอนุมัติแผนงานโครงการต่างๆนะครับจะด้วยช่วยกันกรองด้วยไม่ให้เกิดการซ้ำซ้อนนะครับแล้วก็ให้เกิดผลงานไปรูปธรรมนะวันนี้ในส่วนของบุคลากรอำนาจหน้าที่อันนี้ก็อย่างที่ว่านะเดี๋ยวก็รอดูแล้วกันนะครับเรื่อง การทางกระทรวงแรงงานนะครับการปรับค่าแรงขั้นต่ำก็ผมเป็นเรื่องขาลือของคณะกรรมการนะครับผมคงไปลงลึกตัวนั้นไม่ได้ผมที่เพียงแต่บอกว่าทำยังไงจะไม่สร้างผลกระทบในการประกอบการธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจขนาดทั้งเล็กกลางใหญ่นะครับทั้ง SMB ทั้งสตาร์ทอัพมันต้องมีมาตรการอะไรเพิ่มเติมให้เขาหรือไม่อันนี้กระทรวงคลังรับไปแล้วนะถ้ามีการขึ้นเท่าไหร่ก็อยู่ในคณะกรรมการพิจารณาอยู่นะครับแล้วสถานประกอบการขนาดเล็กจะทำยังไงกับเขานะที่มีลูกจ้างมีอะไรไม่กี่คนนะร้านค้าอย่างที่ทุกคนก็ส่งปัญหามาให้ผมนั่นแหละนะผมก็ต้องมาแก้ปัญหาให้เขาว่าจะทำยังไงเกิดความเป็นธรรมนะครับอันนี้ก็ขอให้รอฟังอีกทีนะก็คงเร็วๆนี้นะก็คงจะมีการขออนุมัติขึ้นมานะครับก็ขอความร่วมมือกับภาคเอกชนด้วยแล้วกันนะคุณอาทำความเข้าใจนิดนึงนะถ้าใครมีเดือดร้อนรัฐบาลก็จะหาวิธีการที่จะแก้ปัญหาให้นะครับโดยในเรื่องของมาตรการทางการเงินการคลังซึ่งเราสามารถทำได้นะครับอันนี้ก็ขอทุกคนได้ร่วมมือกันนิดนึงหลายคนก็ผมเข้าใจดีนะว่า ภาคธุรกิจก็ต้องการผลกำไรให้มากขึ้นลดค่าใช้จ่ายต้นทุนให้มากขึ้นแต่เราต้องอย่าลืมคนจนโดยเฉพาะแรงงานเนี่ยเขาจะได้ประโยชน์จากตรงนี้อย่างไรนะครับในการดูแลรัฐก็ไปดูแลในเรื่องของสวัสดิการสังคมประกันต้นอะไรก็ว่าไปมันจะร่วมมือกันได้ตรงไหนล่ะถ้าทุกคนเรียกร้องกันทั้งหมดแล้วไม่ยอมกันมันก็รัฐบาลจะไปสั่งอะไรใครได้มันมีคณะกรรมการถามฝ่ายอยู่แล้วไม่ใช่หรือนะเรื่องต่อไป ไอ้เรื่องอะไรในคนนอกผมไม่ตอบดีกว่านะราบรื่นไปราบรื่นก็ไปรอดูวันหน้ากันแล้วกันนะมันจะเกิดอะไรขึ้นผมถึงบอกว่าเนี่ยเราต้องมองสิ่งที่ผมกำลังทำอยู่วันนี้มันควรจะต้องทำต่อกันหรือไม่ขับเคลื่อนกันหรือไม่แล้วใครจะทำก็ไปว่ากันมานะเป็นคนอื่นก็ได้นะครับเรื่องการอนุมัติแพ็กเกจช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยวันนี้เราต้องมองกันซึ่งมันเป็นโครงการที่สืบต่อเนื่องมาจากรัฐที่หนึ่งที่เราเคยให้เงินไปส่วนหนึ่งนะครับในการไปจัดซื้อสินค้าเรื่องการจัดซื้อสินค้าหลายคนก็บอกว่าให้เป็นเงินไปได้ไหมผมถามว่าในข้อเท็จจริงแล้วมันจะได้ไปซื้อของเหล่านี้ไหมมาเราก็เคยเห็นอยู่แล้วเนี่ยครับเพราะทุกคนก็มีความเดือดร้อนแต่ทีนี้เพื่อบรรเทาเพื่อเยียวยาการค่าใช้จ่ายในครอบครัวซื้อข้าวสารน้ำมันพืชปากกระป๋องอะไรก็ว่าไปมันถึงต้องไปซื้อที่ร้านค้าวันหน้ามาจะไปที่ข้างนอกได้ก็ได้แต่ถ้าให้เป็นเงินใบเหรอมันก็มีปัญหาหมดนั่นแหละนะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันวันหน้าเนี่ยเรากำลังจะไปถูกสังคมการไร้เงินสดนะการใช้การใช้บัตรเครดิตเดบิตต่างๆเหล่านี้ถ้าบรรดาร้านค้าอื่นๆนะไม่พัฒนาตัวเองตรงนี้ไม่ถูกเข้าสู่ระบบการจัดจดทะเบียนนะทุกคนกลัวภาษีไงนะแม้กระทั่งร้านค้าอาหารร้านอาหารร้านอาหารริมทางร้านอาหารที่ตามสั่งอะไรพวกนี้บางทีไม่ได้ขึ้นทะเบียนอ่ะพอไม่ได้ขึ้นทะเบียนขึ้นมาก็เวลารัฐบาลมีมาตรการลงไปช่วยเหลือสนับสนุนกองทุนหรือทุนอะไรก็เข้าใช้ไม่ได้พอใช้ไม่ได้ก็บอกว่าไม่ได้รับการดูแลก็ท่านก็ต้องขึ้นทะเบียนนะวันหน้าก็อาจจะต้อง ถ้าสมมติว่าอย่างนั้นมันก็ต้องมีการใช้จ่ายด้วยบัตรด้วยการ์ดด้วยต่างๆนะในอนาคตนะอันนี้ก็ฝากเตือนไว้ก่อนแล้วกันนะครับไม่ได้หมายความจะทำให้ธุรกิจใครมันเสียหายหรอกเพียงแต่ว่ามันต้องพัฒนาตัวเองกันบ้างแล้วนะอย่าให้มันต้องไปไล่ด้วยกฎหมายไล่จับกันไล่ปิดร้านอะไรเงี้ยผมไม่ต้องการอะไรเลยนะมันเสียหายไปทั้งหมดนะครับทุกคนต้องเคารพกฎหมายสำหรับโครงการอันนี้เป็นโครงการประมาณเท่าไหร่วงเงินประมาณสัก30,000 กว่าล้านนะซึ่งก็มีงบประมาณอยู่แล้วล่ะรองรับอยู่แล้วนะครับก็เป็นโครงการต่อจากบัตรสวัสดิการอันแรกเพราะนั้นระยะที่2เนี่ยที่สำคัญก็คือเน้นในเรื่องของการฝึกอบรมในการสร้างในการเข้าถึงกองทุนนะครับอันนี้สำหรับผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 แล้วก็แสนบาทนะครับอันนี้ก็เป็นโครงการระยะที่2อันนี้มันจะสอดคล้องกับมาตรการลดความยากจนของประเทศไทยในทุกจังหวัดนะครับซึ่งก็มีคณะกรรมการอีกคณะซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานอยู่แล้วก็จะเอาทั้งเศรษฐกิจ
นะเอาทั้งเกษตรเอาทั้งความมั่นคงลงไปช่วยกันดูตรงนี้เหมือนกับที่ประเทศจีนเขาทำไงเอาคนลงไปพบปะครอบครัวทุกครอบครัวข้างล่างนะว่าเขาต้องการอะไรจะทำยังไงจะรวมกลุ่มกันได้อย่างไรอะไรที่รัฐบาลจะสนับสนุนอะไรที่เขาต้องช่วยเหลือตัวเองอะไรที่ภาคเอกชนจะมาเสริมนั่นแหละครับเขาเรียกว่าโครงการประชารัฐถ้าเราไม่คิดแบบนี้มันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเหมือนเดิมนะหลายคนก็ต้องการเงินลงไปเงินลงไปแล้วมันจะถมกันเต็มเมื่อไหร่มันต้องคิดตรงนี้นะครับภาระผูกพันงบประมาณมันสูงนะรัฐบาลนี้ก็ระมัดระวังอย่างเต็มที่ในเรื่องเหล่านี้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือวันนี้ทางสำนักบริหารจัดการน้ำเขาก็เตือนมาว่าวันนี้ปรากฏการณ์ที่วิเคราะห์จากโลกนะครับจากอุตุนิยมวิทยาปรากฏการณ์ลานีญ่าจะเกิดขึ้นในเอเชียในประเทศไทยคือการที่มีฝนตกนอกฤดูกาลฝนตกมากกว่าปกติทำนองซึ่งจะทำให้อาจจะมีน้ำมาลงมามากขึ้นนะในบางช่วงถ้ามันไม่เกิดก็แล้วไปผมได้สั่งมาตรการให้เตรียมความพร้อมตรงนี้ไว้ด้วยว่าเราจะพร่องน้ำได้อย่างไรวันนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนรวมแล้วทั้งหมดประมาณ 84% ซึ่งไม่เคยสูงเท่านี้มาก่อนนะนี้ถ้าเราไม่บริหารการน้ำตั้งแต่ตอนโน้นเราก็จะมีน้ำเหลือเท่าวันนี้แต่นี้ถ้าน้ำมันลงมาเติมนอกฤดูฝนมาอีกนี่จะทำยังไงมันต้องเตรียมมาตรการรองรับไว้นะครับแก้มลิงการพร่องน้ำแต่ไม่ใช่พร่องออกทะเลหมดวันหน้าพอมาแล้งมันก็ไม่มีน้ำใช้เพราะฉะนั้นมันต้องบริหารทั้งระบบนะทุกลุ่มน้ำ25ลุ่มน้ำในประเทศไทยนะครับการบริหารการบริหารเรื่องน้ำต้องบริหารทั้งประเทศการปล่อยน้ำการระบายน้ำต่างๆมันต้องหารือกันเพราะนั้นสำนักงานนี่จะเป็นคนมาทำไม่งั้นเดิมมันก็จะกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งทำนะมันก็คือปัญหาในภาพรวมในการบริการนะครับนะคงมีเท่านี้นะรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวไปถามที่นู่นแล้วกันผมเสียอยู่อย่างผมตอบท่านไม่เป็นนะเพราะนั้นทุกคนก็ไปสรุปให้เข้าใจนะคือถ้าเราเข้าใจผมก็คิดว่าประชาชนเข้าใจแน่นอนเพราะเป็นการคิดโดยพวกเราออกมาว่าไอ้ผมพูดอะไรไปประเด็นอยู่ตรงไหนนะแล้วก็ไม่อยากให้มาจับตรงนั้นมันผิดตรงนี้มันถูกต่างๆเพราะการทำงานของรัฐบาลมันกันกรองมันไม่ใช่มาจากผมคนเดียวนะมาจากครม.มาจากผู้รับผิดชอบโดยตรงทั้งหมดนะครับอีกเรื่องนึงวันนี้ก็เป็นวันดีเมื่อเช้าก็มีเด็กมีครูมาใช่ไหมวันนี้วันครูที่จะมาถึงในวันหน้าเนี่ยนะซึ่งคำขวัญวันครูผมก็มีแล้วอะไรสิทธิ์ดีก็ด้วยครูใช่ไหมแล้วก็จะต้องด้วยศรัทธาไงใช่ไหมเพราะนั้นด้วยแรงศรัทธาเพราะนั้นผมก็อยากให้วันนี้เราสร้างแรงศรัทธาคนไทยทั้งประเทศว่าจะนำประเทศไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรไปสู่การไปรูปประเทศได้อย่างไรการเดินหน้ายุทธศาสตร์ได้อย่างไรถ้ายังคงขัดแย้งกันเรื่องเดิมๆเรื่องไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันมันก็คือปัญหานั่นแหละมันก็ไปไม่ได้เพราะนั้นผมก็คิดว่ามันก็ต้องมีคนดีหรือคนเก่งมากกว่าผมหรือเปล่าในการที่จะมาทำตรงนี้เพราะเราก็ต้องคาดหวังในวันข้างหน้านะมันอยู่ด้วยกลไกหลายกลไกนะครับด้วยกฎหมายเพราะนั้นรัฐธรรมนูญผมอยากจะเรียนว่ารัฐธรรมนูญคือกรอบใหญ่ผมพูดไปหลายครั้งแล้วนะ แล้วก็ผมก็ให้เมื่อวานก็สำเนาเรื่องกฎหมายไปแล้ว ให้กระทรวงศึกษาไปสร้างความรู้ในโรงเรียนนะครับว่ามันมีกฎหมายประเภทใดบ้างที่อยู่ข้องกับประชาชนประชาชนต้องเรียนรู้ก็ต้องไปบอกพ่อแม่ผู้ปกครองให้ทราบนะหลายกฎหมายเนี่ยบางคนไม่ทราบเลยบางคนทราบแต่เพียงรัฐธรรมนูญเพราะนั้นมันก็เลยทะเลาะ กันเรื่องรัฐธรรมนูญนั่นแหละกฎหมายลูกเยอะแยะหมดผมให้สรุปมาหมดแล้วล่ะนะแล้วก็มีคู่มือกฎหมายอีกเล่มนึงใช่ไหมที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้ในนั้นว่าตัวเองจะทำประโยชน์อะไรยังไงมันอยู่ในกฎหมายเราอะไรบ้างหน่วยงานไหนรับผิดชอบจะได้เราพัฒนาไปทันทีนะสร้างการรับรู้เรื่องกฎหมายนะครับ โอเคนะสวัสดีจ้ะใครยืนยันล่ะเขาเห็นกันไงก็เห็น ยืนยันหรือยังอ่ะก็เดี๋ยวตำรวจเขาทำตามขั้นตอนเขานะถ้าเขายืนยันมามันก็ต้องทำหลักฐานออกไปแจ้งว่ามีความผิดอะไรยังไงก็แล้วแต่เขาจะพิจารณานะเราคงก็ที่ผ่านมาคนที่ก่อนยังกลับมายังอ่ะเขาส่งมาไหมล่ะเพราะนั้นอย่าให้อันนี้เป็นประเด็นในประเทศเลยนะผมได้กลับมาก็ดีนะทุกคนก็ต้องคาดหวังอย่างนั้นแหละนะอันนี้เป็นเรื่องของต่างประเทศเขาจะไปคอนโทรลอะไรเขาได้ล่ะหลายเรื่องนะผู้หลบหนีคดีต่างก็เยอะแยะก็สุดแล้วแต่เขาจะพิจารณาเขามีหลักการคิดแบบเดียวกับเราหรือต่างกันเราก็ไม่รู้เหมือนกันไอ้ของเราก็มีเหมือนกันนะเขาขอมาก็ไม่ใช่เราให้นะเออมันต้องดูหลายๆมิตินะไม่ใช่ว่าเราไปยอมเขาไม่ใช่เวลาใครขอมาเนี่ยก็มีหลายคนที่เราก็ไม่ได้ตอบกลับไปในขณะที่การส่งผู้ร้ายข้ามแดนเพราะว่าบางอย่างมันเป็นกฎหมายไทยอยู่เราต้องเอากฎหมายไทยเป็นหลักสิจ๊ะนะโอเคนะจ๊ะอะไรนะไม่ต้องสั่งก็สั่งบอกว่าให้ดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายก็จบแล้ว
ก็เขาทำไปที่หลายอย่างเขาเข้ากระบวนการทำหลายอย่างเขาอยู่ในขั้นตอนการฟ้องหลายอย่างการเข้าตอนขั้นตอนการตำรวจสากลอะไรก็ไปมีขั้นตอนของมันอยู่แล้วนี่เดี๋ยวเขาก็ทำเองแหละนะจ๊ะอย่าไปสร้างปัญหาเยอะเลยผมตอบอย่างนี้ก็น่าจะเข้าใจแล้วนะมันมีขั้นตอนอยู่ทั้งหมดจ๊ะนะเราทำอะไรตามความชอบใจไม่ได้หรอกอะไรก็ให้ผมบังคับใช้กฎหมายของผมไปเอาตัวกลับมาผมไปใช้กับประเทศอื่นก็ได้ไหมล่ะใช่ไหมเออนะ